วันนี้เวลา14นาฬิกา19นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระก,กรุณาโปรดเกล้าปวดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสเสด็จแทนพระองค์ไปยังเรือนจำกลางคลองไผ่ตำบลคลองไผ่อำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาในการพระราชทานเครื่องมือแพทย์และครุพันธ์ทางการแพทย์ตามโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์แก่ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนคร ราชสีมาผู้อํานวยการทันทสถานหญิงนครราชสีมาและผู้บัญชาการเรือนจํากลางนครพนมพระราชทานรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่แก่ผู้อํานวยการโรงพยาบาลปากช่องนานาผู้อํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ผู้อํานวยการโรงพยาบาลอุดรธานีและผู้อํานวยการโรงพยาบาลขอนแก่น และจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังอาคารพยาบาลทรงเปิดมุมสุขภาพราชทันปันสุขแล้วทอดพระเนตรการสาธิตการตรวจรักษาผู้ต้องขังป่วยด้วยวิธีเทเลเมดิซินหรือระบบการแพทย์ทางไกล คือการนำเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สามารถพูดคุยตอบโต้กันได้แบบเรียลไทม์เช่นเดียวกับการสื่อสารผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โอกาสนี้ทอดพระเนห้องธันตกรรมและการสาธิตของอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสอรอจอในการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคผ่านกล้องวงจรปิดที่อาคารเรือนนอนผู้ต้องขังชายป่วยพระราชทานสิ่งของแก่ผู้ต้องขังชายป่วยจำนวนหกรายแก่ผู้ต้องขังชาราและพิการ จำนวน15รายและจากนั้นทอดพระเนตรการสาธิตของอสรจในการช่วยเหลือผ e ู้ต้องขังพยายามฆ่าตัวตายโดยการฝึกอบรมจากโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนคริน โอกาสนี้ทอดพระเนตรการฝึกอาชีพแก่ผู้ต้องขังซึ่งทางเรือนจําร่วมกับสถาบันการศึกษาและภาคเอ,อกชนเพื่อให้ผู้ต้องขังนําไปใช้ในการประกอบอาชีพได้หลังจากพ้นโทษออกไปทั้งนี้โครงการราชทรนมปันสุขทาความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เกิดขึ้นจากพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทั้งสองพระองค์ใส่พระราชาหฤทยัยในทุกสุขของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าอย่างเท่าเทียมกันโดยมีพระราชดำริว่าแม้ว่าผู้ ต้องขังเป็นผู้กระทำผิดตามกฎหมายบ้านเมืองและต้องมารับโทษในเรือนจําแต่บุคคลเหล่านี้ก็เป็นประชาชนคนไทยกลุ่มหนึ่งกิจกรรมในโครงการมีหลายกิจกรรมอาทิการพระราชทานเครื่องมือแพทย์การเพิ่มศักยภาพของผู้ต้องขังเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการเป็นอ,อสอรอจอซึ่งปัจจุบันมีผู้ต้องขังเป็นอสอรอจอจำนวน1422คนเพิ่มจากเดิมจำนวน859คนนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเรือนจำให้ถูกสุข,ขลักษณะ การให้ความรู้กับผู้ต้องขังทุกคนในการป้องกันตนเองจากโรคภัยต่างๆสำหรับเรือนจำกลางคลองไผ่ควบคุมผู้ต้องขังชายปัจจุบันมีจำนวน4,620คนในจำนวนนั้นเป็นผู้ต้องขังป่วยด้วยโรคเรื้อรัง97คน ต่อมาเสด็จไปยังโรงพยาบาลปากช่องนานาอำาเภอปากช่องซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำกลางคลองไผยโอกาสนี้ทรงเปิดโซนปันสุขซึ่งเป็นพื้นที่ที่โรงพยาบาลได้จัดแบ่งไว้ดูแลควบคุมผู้ต้องขังป่วยที่ไม่สามารถรักษาในเรือนจำได้และต้องส่งออกมารักษาที่โรงพยาบาล โดยโรงพยาบาลปากช่องนานามีโซนปันสุขอยู่สองแห่งคือตึกอายุรกรรมและตึกสัล,ลยกรรมรวมทั้งสิ้น4เตียงโดยในปี2560ถึงปี2562มีผู้ต้องขังป่วยเข้ามารับบริการรักษาตัวในโรงพยาบาลจำนวน293คนทั้งนี้การมีโซนปันสุขจะช่วยลดภาระของเจ้าหน้าที่และลดการถูกตีตราจากสังคมกรณีนำโซดรวนพัฒนาการให้ผู้ต้องขังและในกรณีที่ไม่มีผู้ต้องขังมารักษาตัวที่โรงพยาบาล แต่มีประชาชนที่จําเป็นต้องใช้เตียงปันสุขก็สามารถใช้เตียงปันสุขได้เช่นกันซึ่งเป็นอีกเป้าหมายหนึ่งของโครงการรัชทันปันสุขที่สนับสนุนให้มีการแบ่งพื้นที่ในโรงพยาบาลที่สามารถแบ่งพื้นที่ให้เป็นพื้นที่สําหรับการดูแลผู้ต้องขังที่ไม่สามารถรักษาตัวในเรือนจําได้ โอกาสนี้ทอดพระเนตรห้องเทเลมดิซีนซึ่งเป็นห้องตรวจรักษาโรคทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและการสาธิตการให้คำปรึกษาทางไกลระหว่างแพทย์พยาบาลในเรือนจำและผู้ต้องขังป่วยจิตเวชซึ่งเป็นการพัฒนาระบบบริการตรวจรักษาผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตในเรือนจำผ่านระบบการแพทย์ทางไกลเป็นการลดภาระทั้งของเจ้าหน้าที่เรือนจำและผู้ต้องขังป่วยที่ไม่ต้องมาโรงพยาบาลเป็นต้นโดยในระบบจะมีข้อมูลประวัติผู้ป่วยอาการที่เป็นยาที่เคยใช้ และได้พูดคุยกับจิตแพทย์ได้รับคำปรึกษาการสั่งจ่ายยาและการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสมเป็นต้นทั้งนี้การดำเนินงานโครงการราชทันปันสุขในกิจกรรมต่างๆก็เพื่อให้ผู้ต้องขังทุกคนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกัน